ที่หับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ Low Season สุขสันต์วันโสดให้เสียงสปอยโดยเชฟพลเริ่มต้นที่หลินหญิงสาวที่อภัพรักเพราะว่าตัวเองเห็นผีทำให้บรรดาแฟนหนุ่มแต่ละคนบอกเลิกเพราะตกใจกับพฤติกรรมแปลกๆของเธอส่งผลทำให้เธอต้องมาพักรักษาใจนักกิ๋วแม่ปานไม่เห็นจะตรงปกเลยพอมาถึงที่พักเจ้าของห้องจึงพาไปดูห้องของเธอซึ่งพี่แกบอกว่าจะไม่อยู่สักพักพอดีที่วัดมีงานน่ะงานวัดเหรอพี่งานศพน่ะญาติพี่เองแหละจมน้ำตายที่บ่อข้างๆเนี่ยกว่าจะเจอศพขึ้นอืดพอดีเหลียนที่ได้ยินแบบนั้นจึงขอตัวเข้าห้องดีกว่าจากนั้นเธอโทรหาเกตเพื่อนสนิททั้งสองคนคุยเรื่องที่พักนู่นนี่นั่นสักพักสัญญาณก็ขาดหายด้วยความกลัวเหลียนจึงเปิดทีวีเสียงดังแล้วไปแปลงฟันจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูพอเปิดออกมาดูก็ไม่เจอใครเหลียนจึงรีบกลับมาคุมโปงเพราะว่ากลัวผีที่ไหนมีผีที่นั่นมีตุ๊กแกเธอจึงวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งคนอื่นที่ว่านี้ดันไม่มีใครเหลียนก็เลยวิ่งกลับมาจะกลับเข้าไปในห้องแต่ทว่าเธอดันเจอผีญาติเจ้าของห้องพอดีหลินจึงวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เช้าวันต่อมาพูดอารมณ์เสียมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับซึ่งเป็นพ่อเสียงทีวีจากห้องของหลินรบกวนเขาทั้งคืนอุตส่าห์ไปเคาะห้องกะว่าจะบอกให้เบาเสียงลงหน่อยก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ทั้งสองคนจึงทะเลาะกันเพราะต่างฝ่ายต่างนอนไม่หลับจากนั้นลินไปหาลุงขับรถเธอถามว่าจะไปกิ๋วแม่ปานไหมลุงก็บอกว่าไม่ไปพ่อแกมารอรับพุทธซึ่งพุทธอยู่ที่นี่พ่อเขามารอรับแขกไปที่พักแต่พี่โอมได้โทรมาบอกว่าแขกไม่มาแล้วไม่มากันแล้วครับลินจึงขอให้พุทธไปส่งเธอพุทธจึงตอบแบบแมนๆว่า 2,000 บาทพันเดียว 2,000 พอมาถึงกิ๋วแม่ปานมันทำให้เธอรู้สึกรำคาญและเสียใจสถานที่นี้ที่เธอตกลงคบกับแฟนต่อผู้ชายที่บอกว่ารักเธอมากสุดท้ายก็เลิกกันเรื่องราวของหลินเธอเป็นคนเห็นผีไม่ว่าใครเข้ามาจีบเธอเธอก็จะบอกตรงๆว่าเป็นคนเห็นผีจึงทำให้ผู้ชายไม่อยากอยู่ใกล้เธอเกตเพื่อนสนิทจึงแนะนำว่าจากนี้ไปมึงห้ามบอกใครว่าเห็นผีอีกถ้าไม่อยากโดนเทจนเธอได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าต่อและเธอก็ชอบผู้ชายคนนี้มากเธอจึงไม่ยอมบอกว่าตัวเองเห็นผีมันทำให้ต่อหงุดหงิดที่ลินชอบเป็นแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นต่อก็ไม่ได้บอกใครว่าเป็นแฟนกับเธอเนื่องจากเขาเป็นดาราและมีคนติดตามจำนวนมากแถมยังมีผู้หญิงเข้ามาหามากมายสุดท้ายแล้วลินต้องเป็นคนเดินออกมาอยู่ดีพอเลิกกันสถานที่แรกที่เธอไปก็คือจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองคนคบกันเมื่อได้ทำสิ่งที่อยากทำแล้วหลินที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีเธอจึงขอไปกับพุทธถึงแม้ไม่รู้ว่าพุทธจะไปที่ไหนก็ตามระหว่างเดินทางหลินได้ซื้อเบียร์มากินจนเมาปลิ้นซึ่งตอนนั้นพุทธได้ลงไปช่วยชาวบ้านเอาไม้ออกจากทางหลินจึงใช้โอกาสนั้นไปอ้วกเล่นในป่าลำบากพุทธที่ต้องไปลากกลับคืนมาเมื่อพุทธบอกให้ลุงออกรถหลินจึงบอกว่าให้รอก่อนเพราะว่ามีสองพ่อลูกอยู่ตรงนั้นแน่นอนว่าพุทธมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นผีออกรถเลยครับลุงไหนๆเขาก็ต้องส่งพันเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่แล้วพุทจึงเขียนเรื่องราวโดยให้ลินเป็นตัวเอกพอมาถึงที่พักพี่โอมเซ็งมากที่แขกไม่มาอุตส่าห์เตรียมห้องไว้ให้แต่อย่างน้อยก็ได้แขกตั้งหนึ่งคนนั่นก็คือลินลินจึงได้รู้จักทุกคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งแต่ละคนต้องผ่านเรื่องราวอกหักจึงได้มารวมตัวกันพุทเป็นนักเขียนส่วนแฟนเก่าเป็นผู้กำกับนางอินดี้สุดท้ายผู้กำกับก็ไปกับพระเอกนางซะงั้นพี่โอมคืออดีตโปรแกรมเมอร์เขาทำงานอยู่ที่เดียวกันกับแฟนแต่แฟนถูกส่งไปดูงานที่ต่างประเทศจึงทำให้เธอดูใจกับคนต่างชาติซะเลยพี่แกจึงทิ้งทุกอย่างแล้วมาเปิดห้องพักที่นี่โชคดีที่ได้พี่โอมช่วยปลอบใจส่วนนันวิทยาเขาโดนแฟนที่คบกันมา7ปีบอกเลิกจึงหนีขึ้นมาทำใจอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่ลี่ใหญ่คนนี้นะสวยงามสง่าแค่มาเที่ยวตามปกติไม่มีอะไรหรอกซึ่งในคืนนั้นพวกเขาได้ดื่มจนเมาและเล่นด้วยความสนุกเช้าวันต่อมาหลินตื่นขึ้นมาก็เจอกับผีพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะเธอฟังไม่ออกเธอจึงรีบลงมาถามพี่ออมว่าเวอาโคเวเออแจนี่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าขอส่วนบุญหน่อยแล้วใครมาขอส่วนบุญแกวะเมื่อทุกคนคิดว่าเป็นผีจึงรีบหนีพูดบอกว่าจะไปที่หนึ่งเขาจึงชวนหลินว่าจะไปด้วยกันไหมการเดินทางครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากแถมยังรถล้มแล้วก็ซ่อมไม่ได้ทั้งสองคนจึงเดินด้วยสองเท้าไปยังสถานที่แห่งนั้นสาเหตุที่มาที่นี่คือพูดอยากได้เรื่องราวเกี่ยวกับผีเพื่อเอามาเขียนบทและเขารู้ว่าพี่กะเลมองเห็นผีจึงมาหาพี่แกถามกูก็ได้แต่น่าเสียดายที่พี่กะเลไม่อยู่ทั้งสองคนจึงนั่งรอตอนนี้พูดสงสัยจึงถามลินว่าเห็นผีเหมือนกันเหรอลินจึงโกหกว่าไม่ส่วนตัวแล้วพุทธไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนะเพราะเขายังไม่เคยเห็นลินก็เลยบอกว่าถ้าเขาอยากให้เห็นน่ะก็จะเห็นเองแหละ
พอตกดึกพวกเขาก็นั่งทานข้าวด้วยกันต่อมาพุทธนั่งทำงานส่วนลินง่วงจึงนอนรอสักพักเธอเริ่มปวดท้องลินจึงขอตัวไปหาอุปกรณ์มาขุดลุมขี้แต่ทว่าเธอดันเจอศพใครบางคนในห้องเก็บของลินจึงรีบกลับมาเพื่อจะบอกพุทธว่าเจอศพใครแต่พี่กะเลโผล่มาซะก่อนแน่นอนว่าศพนั่นคือพี่กะเลลินจะบอกพุทธว่าพี่กะเลตายแล้วแต่พี่แกก็ห้ามไว้พุทธที่ไม่รู้ว่าพี่กะเลคือผีก็ไม่ได้คิดอะไรมากพี่แกจึงชวนทั้งสองเข้าไปข้างในพอข้างนอกอากาศมันเย็นลินจึงใช้โอกาสนั้นกระโดดลงบ้านหนีซะเลยต่อมาพี่กะเลเล่าเรื่องผีให้พุทธฟังซึ่งเขาก็ชอบมากพุทธที่รู้ว่าลินมองเห็นผีจึงถามเธอว่านี่บ้านนี้มีผีปะหลินก็บอกว่ามีเยอะมากรู้จริงนะเราเมื่อเธอเริ่มทนไม่ไหวหลินจึงชวนพูดออกไปข้างนอกโดยโกหกว่าปวดชิงช่องแท้ที่จริงแล้วตัวเองจะบอกความจริงเรื่องพี่กะเลระหว่างที่หลินจะบอกนั้นพี่กะเลดันมาขวางซะก่อนจากนั้นพี่แกเริ่มคุยเรื่องนาข้าวที่แกปลูกไว้พี่กะเลขอให้พูดไปบอกร้านขายผักข้างๆวัดในวันพรุ่งนี้ว่าตอนไหนที่ข้าวออกรวงให้มาช่วยกันเกี่ยวข้าวด้วยแล้วเอาข้าวพวกนี้ไปบริจาคข้าวพวกนี้เป็นข้าวปลอดสารเคมีพี่อยากให้คนได้กินข้าวดีๆกันพุทธสงสัยจึงถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่เกี่ยวเองพี่กะเลก็บอกว่ามันไม่ทันพี่ต้องไปอยู่กับญาติซะแล้วจากนั้นทั้งสองคนจึงกลับเข้าไปนอนโดยมีพี่กะเลร้องเพลงกล่อมให้นอนหลับสบายเช้าวันต่อมาพุทธตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอใครเขาจึงออกตามหาทั้งสองคนแล้วตำตออะไรบางอย่างพุทธเจอศพพี่กะเลเข้าอย่างจังเขาจึงรีบวิ่งหนีกี้แตกซึ่งหลิงก็นั่งขำอยู่พุทธถามว่าทำไมไม่บอกกันบ้างว่าพี่เขาเป็นผีหลิงก็บอกว่าแล้วมีโอกาสให้พูดไหมล่ะเรื่องนั้นช่างเถอะแต่ตอนนี้รีบหนีไปจากที่นี่ก่อนหลังจากที่หนีมาทั้งสองคนต้องเจออุปสรรคมากมายเช่นน้ำหมดอดกินทากไตให้ถอดเสื้อและหิวหนักต้องกินกล้วยดิบพุทธจึงขอโทษหลิงที่พามาลำบากหลิงก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบนี้ก็สนุกดีจากนั้นทั้งสองคนจึงเพ้อนอนหลับจนค่ำเมื่อบรรยากาศมืดสนิทมันทำให้ทั้งคู่เริ่มกลัวจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนผิวปากพุทธจึงผิวตอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพี่กะเลเคยบอกว่าห้ามผิวปากนี่ป่าเพราะการผิวปากนี่ป่าคือการที่ผีเรียกผีกันเองทั้งสองคนจึงวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั่นไม่ใช่ผีแต่เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งน้องบอกว่าพวกพี่จะวิ่งหนีผมทำไมผมได้ยินเสียงคนผิวปากจึงผิวตอบผมก็นึกว่ามีคนขอให้ผมช่วยทั้งสองจึงขอให้น้องมาส่งที่ถนนใหญ่พุทธจึงฝากให้น้องไปบอกพ่อหลวงว่าให้ไปหาพี่กะเลในวันพรุ่งนี้ห้ามลืมนะระหว่างนั้นมีคนขับรถผ่านมาพอดีทั้งสองคนจึงได้กลับมาที่พักอย่างปลอดภัยจากนั้นทั้งคู่จึงแยกย้ายกันอาบน้ำล้างตัวโชคร้ายที่ลินอาจจะเจอผีอีกเธอจึงรีบมาหาพุทธที่ห้องและขอยืมมือถือโทรหาแม่แน่นอนว่าต้องโดนแม่ดุพ่อหนีออกจากบ้านไปหลายวันเมื่อคุยกับแม่เสร็จทั้งสองคนจึงนั่งคุยกันพุทธถามลินว่าเห็นผีแบบนี้มาตั้งแต่ตอนไหนลินก็บอกว่าตั้งแต่เกิดโหคงลำบากมากเลยเนาะซึ่งคำพูดนั้นมันทำให้ลินรู้สึกดีเพราะว่าไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเธอพุทธจึงถามอีกว่าแล้วทำไมชอบทำมือแบบนี้ลินก็บอกว่าปกติจะห้อยพระแต่นี่ลืมเอามาก็เลยเผลอเอามือกำคอเสื้อน่ะจากนั้นทั้งสองคนจึงออกไปนั่งฟังเพลงดูดาวด้วยกันเช้าวันต่อมาพี่โอมกลับมาในสภาพที่อารมณ์บ่จอยซึ่งแต่ละคนต่างคาดการว่าเนี่ยโดนสาวเทแน่ชัวร์แต่เรื่องนั้นช่างเถอะมาสนใจเรื่องสองคนนี้จะดีกว่าชอบกันแล้วใช่มันเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้แต่รู้สึกได้ว่ามันจริงต่อมาพุทธจึงพาลินออกไปเที่ยวเขาใช้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทำให้มันดีและมีความสุขจากนั้นพุทธจึงเอาของขลังที่เขาทำเองกับมือให้ลินใส่แล้วจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่ต้องกลัวผีอีกเมื่อทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันความรักจึงบังเกิดทางด้านวิทยาเขานัดกับนักดนตรีว่าจะร้องเพลงจีบนุ่นตอนไหนที่ผมให้สัญญาณพี่ใส่มาเลยนะแต่แล้วความโรแมนติกของเขาก็โดนขัดวันนี้พี่โอมบอกว่าจะไปนอนที่ปลายเหมือนเดิมที่แกอารมณ์บาดใจไม่ใช่ว่าโดนสาวทิ้งนะแต่เป็นพ่อแมวสุดที่รักของแกตายก็เลยเศร้ากูทำใจไม่ได้จากนั้นพูดกับลินได้ตามมาซึ่งแต่ละคนก็รู้แล้วว่าพวกเขาคงไปเดทกันมาแน่ๆแต่ความรักของทั้งสองคนต้องหยุดชะงักลงเมื่อต่อแฟนเก่าของลินโทรมาซึ่งเขาโทรมาขอคืนดีและบอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่ลินเห็นมันไม่ใช่อย่างที่คิดเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนที่รู้สึกกับลินยังไงต่อก็รักลินเหมือนเดิมนะหลินที่ได้ยินแบบนั้นมันทำให้เธอทำใจลำบากพุทธจึงเอามือถือไปให้หลินคุยต่อไม่ใช่ว่าเขาอยากทำแบบนี้แต่ว่าเขาไม่อยากให้หลินค้างคาใจหลินจึงบอกกับต่อว่ากลับไปค่อยคุยกันแล้วเธอก็ขอโทษที่ทำให้พุทธรู้สึกแย่พุทธจึงบอกว่าขอโทษทำไม
เราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยความรู้สึกของพุทธตอนนี้คือแย่มากๆลินคือผู้หญิงคนแรกที่เขายอมเปิดใจให้เข้ามาหลังจากที่พักรักษาใจจากแฟนเก่ามานานหลายปีลินไม่ต่างกันตอนนี้เธอไม่รู้เลยว่าตัวเองรักใครคนเก่าก็ยังรักคนใหม่ก็ดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขความรักเป็นอะไรที่เข้าใจยากจริงๆซึ่งในคืนนั้นหลินได้สร้างวิริกรรมก่อนกลับก็คือเธอไปลากเราบันไดมาเผาไฟส่งผลทำให้ที่นั่งถูกเผาเป็นรูขนาดใหญ่จักลงไปนอนได้จังได้จากนั้นหลินจึงบอกลาทุกคนแล้วก็ขอตัวกลับโหเผาบ้านกูแล้วก็ชิ่งกลับเลยนะโอ้ยแรงอะแน่นอนว่าตอนนี้เธอให้โอกาสต่ออีกครั้งและเธอก็ยอมบอกความจริงที่ว่าเธอเห็นผีซึ่งต่อก็เข้าใจนะแต่ความเข้าใจของเขาก็คือเขาคิดว่าลิ้นป่วยเขาจะพาลิ้นไปหาจิตแพทย์คนหนึ่งพอรักษาหายแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบปกติเหมือนเดิมไงตอนนี้ลิ้นรู้แล้วว่าต่อไม่ได้เข้าใจหรือยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นไม่เหมือนผู้ที่เข้าใจและยอมรับตัวตนของเธอลิ้นจึงบอกเลิกต่อแต่จะให้กลับไปหาพุ่นเลยก็ยังไงอยู่คนเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันจะจริงใจได้ยังไงเกตเพื่อนสนิทจึงบอกว่าแล้วยังไงขนาดไอ้พี่ต่อที่รู้จักกันมาตั้งหลายปีก็ไม่ใช่ในวันหนึ่งวันที่ลินมาทำงานสร้อยคอที่พุทธทำให้ดันขาดแล้วเธอก็เห็นฟิล์มรูปถ่ายตัวเองอยู่ในนั้นมันเป็นภาพที่พุทธแอบถ่ายตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันทำให้ลินตัดสินใจได้เลยว่าตอนนี้เธออยากอยู่กับใครลินจึงหาช่วงเวลาดีๆกลับมาที่เดิมซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาจัดคอนเสิร์ตห้องพักที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ทว่าเธอก็ไม่เจอพุทธถึงตอนนี้พี่อ้อมก็ยังตามจีบพี่โอมส่วนนุ่นก็ตกลงคบกับวิทยาเรียบร้อยทางด้านลินเธอเศร้าใจที่ไม่รู้ว่าพุทธอยู่ที่ไหนหรือว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วลินจึงทิ้งสร้อยคอที่พุทธทำให้สักพักเธอก็ได้ยินเสียงพุทธพูดเสียดายมากที่ลินทิ้งสร้อยของขังหายากเลยนะนั่นน่ะลินจึงบอกว่าไม่ขังเท่านี้หรอกหลังจากนั้นฝนเริ่มตกและทุกอย่างก็จบลงด้วยความสุขแต่ว่ายังมีต่ออีกนิดนึงไม่แปลกใจพุทธกับลิงกลับมาที่บ้านพี่กะเลเขามาที่นี่เพื่ออยากได้บรรยากาศร้อนๆเวลาเขียนบทซึ่งภายในบ้านก็เต็มไปด้วยพระมันทำให้พี่กะเลเข้าบ้านไม่ได้พี่กะเลจึงถูกทิ้งไว้อยู่ข้างนอกชั่วกับชั่วกันกูจะจังมึงไว้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน